สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมพาท่านมาชมแถวแถวคลองนราภิรมย์นะครับตรงนี้มีดีอะไรครับนะเราเริ่มต้นภาพจากการเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งก็เป็นศาลเจ้าน่าจะเป็นของโบราณโบราณจริงๆจังๆนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศร้านก๋วยเตี๋ยวริมคลองนะครับคลองนราภิรมย์นะครับแถวแถวคลองโยงครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศน่าศึกษามากนะครับแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวราคาก็ถูกเป็นกันเองแฟนๆรายการก็มาเยอะเลยทีเดียวนะครับหมายความว่าลูกค้าของร้านก๋วยเตี๋ยวร้านดังกล่าวนะครับก็เป็นที่รู้จักกันนะครับคนทําก็คือป้าเล็กครับนะแล้วเราก็จะไปดูแล้วก็ไปชิมนะครับนี่บรรยากาศโบราณจริงๆครับที่ขายมานานหลายสิบปีมีบรรยากาศนะครับสำหรับท่านที่จะมาเที่ยวมาชมก็แวะมาชมได้นะครับนะแล้วก็มาชิมเพราะว่าลูกค้าเท่าที่ผมพอรู้เนี่ยครับไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับมากันเยอะนะครับส่วนมากก็เป็นลูกค้าที่อยู่ในชุมชนอยู่ใกล้ละแวกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็ เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอีกแบบนึงนะครับท่านผู้ชมครับที่ขายแบบกันเองนะครับราคาไม่แพงแต่ว่ากินกันอิ่มหนำสำราญนะครับไปดูร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ก็น่าจะชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวป้าเล็กก็แล้วกันนะครับเพราะว่าอยู่ป้าเล็กเป็นคนทำนะครับนี่หน้าตาสวยๆอย่างนี้ครับลูกสาวกำนันเก่านะครับเนี่ยนี่กำลังปรุงก๋วยเตี๋ยวอย่างดีนะครับลูกค้ากำลังมาแล้วนะครับวันนี้คงมากันทั้งวันนะครับริมคลองนะครับเป็นเนื้อเปื่อยนะครับนี่ครับเส้นใหญ่บรรยากาศนะครับสำหรับท่านที่อยากจะชิมอยากจะชมบรรยากาศนะครับที่สิ่งที่ผมชอบก็คือความเป็นกันเองนะครับแล้วก็นึกถึงบรรยากาศย้อนหลังกลับไปเมื่อหลายสิบปีเป็นอย่างไรนะครับป้าเล็กก็ยังให้บริการเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับที่ผลิตอะไรได้ก็แวะเวียนนำมาวางจำหน่ายบ้างนะครับมีมะนาวมีข้าวโพดนะครับแล้วก็มีขนมอะไรต่างๆนะครับนี่ก็คือข้าวมาร์กนะครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศดีนักแลนะครับนี่ก็คือภาพทั่วๆไปนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศซึ่งก็ขอนำเสนอนะครับลูกค้ามาอีกแล้วนะครับก็สนุกสนานกันเป็นที่พบปะของชุมชนเป็นที่พบปะของชุมชนนะครับไปดูของอร่อยนะครับนี่กำลังปรุงนะครับคุยกันเป็นกันเองนะครับก็ข่าวสารของชุมชนเป็นอะไรอย่างไรก็มาพบปะกันที่นี่ก็จะรู้จะเห็นกันหมดนะครับนี่ก็เป็นความอบอุ่นอีกแบบหนึ่งนะครับฐานะของแม่ค้าก็เป็นที่ปรึกษานะครับพบปะกันหรือบางทีก็รับข้อมูลข่าวสารจากชุมชนจากสมาชิกคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้นะครับคนป่วยคนไข้ที่ไหนอย่างไรก็พอรู้จักกันใครโชคดีมีเงินมีทองอะไรยังไงนะครับก็สามารถที่จะรับรู้กันได้นะครับนี่ก็คือบรรยากาศครับท่านผู้ชมครับที่ขอแนะนำนะครับสำหรับท่านที่อยากจะมาทัวร์มาเที่ยวนะครับก็แวะเวียนมาพื้นที่ตรงนี้เรียกว่าพื้นที่อะไรนะครับที่อยู่ตรงเนี้ยน้ำแข็งหวานเย็นอะไรน้ำแข็งหวานเย็นแล้วก็ชื่อร้านของเราเนี่ยนะครับอะไรนะประตูอะไรนะทดน้ำทดน้ำคลองโยงทดน้ำคลองโยงใช่ไหมครับนี่ก็คือแม่ค้าขนมหวานนะครับฐานะเป็นอะไรนะกับป้าเล็กเป็นน้องสาวใช่ไหมครับของเราเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนี่เปิดมานานหรือยังครับครับ40 ปีใช่ไหมครับ40 ปีครับราคาที่ขายราคาถูกดีขายได้ยังไงครับแล้วก็ขายตั้งแต่ชามละ5 บาทครับ
โอ้โหตั้งแต่ชามละ5บาทเป็นต้นมาใช่ไหมครับอ๋อครับครับตอนนี้โดยประมาณเท่าไหร่ครับก็เฉาก๊วยก็พิเศษ30พิเศษ30บาทนะครับ20บาทครับมีทั้งก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับเนื้อเปื่อยหมูเปื่อยไม่หมดใช่ไหมครับครับครับนี้ครับมีคำสั่งมาแล้วนะครับก็ของหวานนะเชิญครับขายต่อเลยนะครับผมนี่ก็คือบรรยากาศคลองริมคลองมหาสวัสดิ์ครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าถ้าท่านต้องการอยากจะสัมผัสบรรยากาศแบบลูกทุ่งลูกทุ่งนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับมาได้ตามที่นะครับที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับโน่นนะครับนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยแม่ค้านะครับหันหลังให้เนี่ยก็คือป้าเล็กนะครับอันนั้นลูกค้าจะเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนในชุมชนและสังคมนะครับนี่ก็คือการค้าการขายที่เป็น มิตรเป็นกันเองนะครับท่านผู้ชมครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ถ้าท่านมีโอกาสมีเวลาก็ขอเรียนเชิญครับเรามีพื้นที่นะครับ พื้นที่ก๋วยเตี๋ยวป้าเล็กเนี่ยอยู่ที่ริมคลองนราภิรมย์นะครับก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากอำเภอพุทธมณฑลนะครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจาก มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ ถ้าออกมาจากมหาวิทยาลัยมหิดลก็3แยกนะครับสน.พุทธมณฑลก็เลี้ยวขวาเลยครับไฟแดงตรงขึ้นมาเรื่อยๆก็มาถึงสะพานคลองโยงนะครับแล้วเลยสะพานคลองโยงมาประมาณสัก200เมตรแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปนะครับก็เลี้ยวขวาพอไปถึงคลองนราภิรมย์เราก็เลี้ยวขวาอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ เลี้ยวขวาเข้าไปก็จะถึง ลานครับอยู่ริมคลองมานราภิรมย์ครับท่านผู้ชมครับดังนั้นก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมถ้าท่านชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเราจะได้มีคลิปดีๆไว้ท่านได้ชมนะครับนี่ก็บรรยากาศนะครับนี่ลูกทุ่งเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับนะครับนี่ที่บรรยากาศริมคลองนราภิรมย์นะครับขอขอบคุณทุกท่านในโอกาสนี้พบกันในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ